อันนี้แหละครับหลังหนึ่งบวกนี่แหละครับนี่ครับโอ้ตุ่มเอาเงี้ยปลาคว้าครับเงี้ยปลาคว้าปลาเข็งซับนะครับคอยเนาะคว้านี่แหละคว้าใส่เลยนี่นะครับหลังหนึ่งมองข้างแท้ขาดนี่นะครับลองเบิ่งเกลืออยู่ยังได้หลังนี่สิคือบ่นะครับแต่ว่าก็บ่คือมันได้ดอกแต่ว่าลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะข้างแท้ขาดตอนนี้ขั้นแท้ขาดครับน้ำไหลบ่คือดอกมองได้น้ำไม่ไหลบ่คือนะครับพาไปดอนไต่เบิ่งคือบ่น้ำยังไหลตัวนี้ปล่อยออกบัดได้นี่ครับน้ำสีอ่อนๆนี่ล่ะนี่ครบมาเหรียญน้ำมองนี่ว่าแต่ว่าน้ำไหลได้ครับมองหันบ่คือเป็นใส่ง่ายนะครับใส่ตรงกระดองไม่ใช่ยากมันตอนไปน้ำลองเมืองนะครับถือว่าตอนประคอนี่แหละตัวนี่เป็นที่ไหนครับหลังหนึ่งนะครับร้อนย้อนนี่ล่ะคือบอพี่น้องน้ำหลายนะครับปีนี้น้ำบ่ได้บอกอยู่มันจะคือบ่หมดแล้วสาเพิ่นนะครับน้ำหลายน้ำหลายคือบ่คือบ่อื่นสอยังมาเบิ่งผลงานนะครับเนาะอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโคกาลจักครับบรรยากาศยามมื้อเช้าครับพี่น้องมายามตุ่มยามแยงนะครับมื้อนี้ยามมื้อเช้านะครับมื้อคืนนี่ฝนตกลิ้นไปบุญหลายไปไปลูกไปฝากกินข้าวแต่เช้าบุญหลายก็ได้ออกมายามตุ่มยามแยงครับมันสิคือบ่ล่ะนะฮะฝนตกลิ้นเนี่ยบ่คือบ่ได้ดอกผมว่านะครับแต่ก็ลองเบิ่งนําพี่น้องเนาะหลังนี้ละหลังแรกนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ผู้ค้าหมดวุฒินะครับมายามตุ่มครับผมเป็นบรรยากาศยามมื้อเช้าเขากําลังกลมเนาะพี่น้องเนาะเขากําลังกลมนะครับตอนนี้นะฮะลองเบิ่งใส่เมื่อวานนี่นะครับหางหกหลังนี่แหละนะครับผมฝนตกเล่นนะครับตอนนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศก่อนนะครับคือบ่ครับผมคือบ่อ่ะมันมีอยู่บ่ครับนี่มีกบอยู่ครับพี่น้องมันคือเป็นตายๆตัวนึงมันตายตัวนึงตัวนี้มีกบอยู่ครับมีกบใหญ่อยู่ผ
บ่ตายดอกเว้ยหรือตายอยู่บ่นี่ครับมีกบอยู่ครับพี่น้องครับขนาดน้ำได้หลายเติบอยู่ได้ครับเนี่ยน้ำฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกดินนะครับกบใหญ่นะใหญ่เติบอยู่นะครับปลาใหญ่เติบอยู่ นะฮะมันนี่แหละครับลำแรกหลังแรกมันด้วยแล้วนี่คือสีบอมี่นะครับบอมี่หลังบอมี่หรอครับหลังไม่มีว่ามันเจอของใหญ่แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนั่งตรวจหมดอยู่นี่นั่งตรวจปวดด้วยครับพี่น้องเจอของแล้วครับบ้านนี้มีอยู่ครับหลังนี้ตัวนึงนะครับหม่องขันแท้ขาดนี่แหละครับใส่หมู่บ้านนี่นะฮะเอากบกันครับไปดงลาไปหมดไรฝนกับตกเล่นดงลาไปบัดมือโหลดบัดขึ้นโหลดฝนก็ได้มาอีกยามแถวดอนใต้ครับพี่น้องเมื่อวานนี่ใส่ยึดสองหลังนะครับตุ่มเฮา น้ำหลายครับช่วงนี้ยังหลายอยู่น้ำก็ได้ฝนตก2ซ้ำมือแล้วต่อเนื่องมาผมก็ลองใส่ตุ่มเบิ่งว่ามันสิมีกบบ่แต่ว่ากบหลายอยู่นะครับกบหน่อยบัดเขาตุ่มมีแต่กบใหญ่บาดหรือกบใหญ่กินกบหน่อยเพิ่นบ่ซั่นหรอกมาเบิ่งหลังนี่ครับจะมีกบไหม มองหลังนี่ครับใต้หมู่บ้านนี่มีไหมบ่คือหลังนี่ครับบ่คือ กันน่ะคือบ่หลังนี้บ่มีจักโตนะครับบ่มีหลังนี้บ่มีบางอีหลังนี้ครับเป็นก็จังอีปูนี่แหละเรียกเบิ่งนะฮะกระปูนะฮะเป็นกระปู2ตัวนะกระปูก็เอากระปูนี่แหละครับกระปู2ตัวปูนาขาเกยามตุ่มแล้วกับผ้าพี่น้องมาเบิ่งแงงครับนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละเบิ่งแงงเบิ่งแงงนี่ป่าบ่น้ำหลายมันสิมีอยู่บ่เบิ่งกันครับปลาไหมมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่พอได้กินอยู่ดอกครับได้กินอยู่พอได้กินอยู่ส่วนมากก็จะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกน้อยตัวงามๆเลยปลาไหลหน่อยก็มีปลาไหลหน่อยก็มีเอาปลากันครับพี่น้องครับบรรยากาศเขาก็ล่มวันละละกำลังสีกลมพี่น้องเอาปลากันเนี่ยครับปลาไหลหน่อยก็มีปลาดุกน้อยนะครับปลาไหลหน่อยเดี๋ยวไปปล่อยนะครับเนี่ยพอได้กินอยู่ครับพอได้กินส่วนปลาไหลหน่อยเดี๋ยวไปปล่อยนะครับปลาไหลหน่อยเอาไปปล่อยสาวลงมา
คลิปนี้พาพี่น้องยำตุ่มยำแงงนะครับเมืองบรรยากาศให้หน้ายิ้มเศร้าลมเลื่อนลมเลื่อนฝนตกเบิดขึ้นเหมือนขึ้นนี่ครับพี่น้อง ใต้ตุ่มไว้กับว่าบ่ขึ้นละนะครับน้ำมันหลายน้ำคอนเนี่ยโอ้เต็มตุ่มนะแต่ว่าฝนตกกับบ่ขึ้นคือกันไปลูกไปมื้อไรแลนนี่น้องบุญหลายเนี่ยแล้วครับพ่อได้เป็นโมบุญหลอดคือสิแม่นบ่ยั่งละบุญหลอดก็ได้ครับเพิ่นคือสิมันตายแล้วล่ะคือไปตายใส่บุญนี่เป็นเดือนแล้วบ่เห็นเพิ่นไปลูกสรุปผลงานครับพี่น้องครับสรุปผลงานมีกระปูมีปลามีกบนะครับพ่อได้กินอยู่ดอกเสร็จแล้วปลาไหลหน่อยเดี๋ยวไปปล่อยนะกบใหญ่2โตนะครับกระปูพ่อได้ปนได้แก้วอยู่ดอกครับพี่น้องตายก็มีกบก็ได้ตัวใหญ่กินมันก็บ่จักนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ